นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อโลสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2565วันนี้เหมาะแก่การมงคลที่ไม่สำคัญนะครับสีความสำเร็จของวันนี้คือสีเขียวสีตองอ่อนเสียบโชคของวันนี้คือสีฟ้าสีน้ำเงินสีครามสีน้ำทะเลสีกรมท่าทิศความสำเร็จของวันนี้คือทิศทักษิณหรือทิศใต้ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอุดรหรือทิศเหนือเครื่องประดับความสำเร็จของวันนี้คือหยกมรกตพลอยสีเขียวหินสีเขียวเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายนะครับไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกณีในชื่อคือสสดาสบฤศีสเสือหอหีบรจุราวอ่างและหอนกคู่เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอกระเฉยและยอหญิงเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอชดาตอปตักถอฐานทบโทถอบุเท่าและนอนเนลักษณะของเด็กที่เกิดวันนี้จะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงตัดสินใจเร็วโดดเด่นเรื่องงานมากนะครับจะเป็นใหญ่ในภายหน้าความรักคู่ครองไม่สมบูรณ์เลขมงคลวันนี้นะครับเลข4เลข8และเลข9 Mindset วันนี้เล่าปี่จาก3ก๊กนะครับกล่าวไว้ว่าพี่น้องเหมือนแขนขาลูกเมียเหมือนเสื้อผ้าเสื้อผ้าขาดยังปะชุนได้แต่แขนขาขาดแก้ไขอะไรไม่ได้ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ